สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสองพี่น้องอยากกินเดินมาดูทุกวันทะเลถังแตกร้านดังเชียงใหม่เจ้าของร้านใจดีจัดให้ฟรีๆเป็นโพสต์ที่โลกออนไลน์ต่างพากันชื่นชมเมื่อเพจทะเลถังแตกใบกึดบะออกเชียงใหม่โพสต์ภาพสองเด็กน้อยยืนถือทะเลถังแตกพร้อมเขียนข้อความระบุว่าหนึ่งด้วยหนุ่มน้อยสองคนนี้เดินมาดูร้านทุกวันเมื่อวานคุยกันว่าไปขอเงินแม่ก่อนอยากกินและวันนี้ก็เดินมาดูอีก 3-4 รอบและสุดท้ายนายสองคนก็ขอเงินแม่มาจนได้พี่ให้ฟรีไปเลยน้องชายอยากกินด้วยความตั้งใจน่ารักมากยกมือไหว้ยิ้มด้วยความดีใจด้านโลกออนไลน์ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมความใจดีของร้านดังกล่าวพร้อมขอให้ขายดิบขายดีมากกว่าเดิมอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ